ไขความลับตัดสินผลฟีฟ่าบัลลงดอร์มาคัสมาร์ทฮีโร่นำเซลติกดับไฮริกันโค้กบุกทรูวิชั่นโปรโมทฟุตบอลถ้วยก สวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราเจอกันค่ำวันอังคารที่13มกราคม2558นะครับอยู่กับคุณพีระณัฐและผมชิตพลครับครับยังมีเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาเก็บมาฝากกันจากช่วงกลางวันจาก Sport Today Extra นะครับโดยเฉพาะช่วงแรกเนี่ยเรื่องราวของรางวัล FIFA บัลลงดอร์ซึ่งเราก็รู้กันแล้วนะครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยได้รางวัลประจำปีล่าสุดนี้ไปครองวันนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังของการได้รางวัลนี้ของคริสเตียโนโรนัลโดรวมถึงสกู๊ปของเขามาฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับมีรายละเอียดหลากหลายเรื่องราวนะครับเราเริ่มจากรางวัลที่คนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมประจำปี2014โรนัลโดนั้นได้รับผลโหวตชนะเลโอเนลเมสซี่ครับกองหน้าจากบาร์เซโลนาและก็อีกคนหนึ่งก็คือผู้รักษาประตูครับมาเนลนอยเออร์จากบาเยิร์นมิวนิกโดยที่โรนัลโดเองก็ถือว่าเป็นการได้รางวัลนี้2ปีติดต่อกันแล้วก็ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมัยที่3ของเจ้าตัวหลังจากที่เคยได้สมัยแรกไปเมื่อปี2008ในยุคที่ฟีฟ่าและทางฟรองฟุตบอลเนี่ยยังไม่มารวมตัวแจกรางวัลนี้รวมกันเป็นฟีฟ่าบัลลงดอร์เนี่ยนะครับสำหรับผลโหวตปีนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าโรนัลโดได้รับผลโหวตแบบชนะคู่แข่งทั้ง2คนแบบมากกว่าเท่าตัวด้วยซ้ำไปนะครับโรนัลโดได้เสียงโหวตทั้งหมดอยู่ที่ 37.66% ส่วนเลโอเนลเมสซี่ได้ที่ 15.76% เฉือนนอยเออร์ไปเพียงแค่เล็กน้อยครับนอยเออร์เนี่ยคะแนนอยู่ที่ 15.72% ต่างกันเพียงแค่ 0.04 แค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดลึกๆเข้าไปข้างในเนี่ยก็มีการตัวให้เห็นผลโหวตทั้งหมดเลยเพราะคนที่มีสิทธิ์โหวตก็คือกัปตันทีมชาติโค้ชทีมชาติรวมไปถึงอีกคะแนนจากผู้สื่อข่าวด้วยนะครับซึ่งปรากฏว่าเขาไปดูคนที่ช่วงชิงรางวัลระดับโลกกันมาตลอด2คนนี้ทั้งเลโอเนลเมสซี่แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมเสียคะแนนโหวตให้กับคู่แข่งด้วยกันเมสซี่ครับเขาโหวตมีสิทธิ์โหวตในฐานะกัปตันทีมชาติอาร์เจนติน่าก็ปรากฏว่าลงคะแนนให้กับอันดับ1เนี่ยเขาเลือกเป็นอังเคลดิมาเรียเพื่อนร่วมทีมชาติอาร์เจนติน่าซึ่งตอนนี้ไปอยู่กับแมนยูไนเต็ดนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยเขาก็โหวตให้อันเดรสอินเนสตาเพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลนาเป็นนักเตะสเปนแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเลือกให้เป็นฮาเวียร์มัสเคราโน่นะครับมิดฟิลด์เพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนติน่าด้วยส่วนโรนัลโดก็ได้โหวตเหมือนกันในฐานะที่เขาเป็นกัปตันทีมชาติก็มีสิทธิ์จะเลือกใครก็ได้นะครับปรากฏว่าไล่เรียงลำดับตามนี้ครับเขาเลือกนักเตะมาดริดทั้งหมดเลยอันดับ1ให้เป็นเซโกรามอสครับกองหลังทีมชาติสเปนอันดับ2กาเรตเบลครับปีกทีมชาติเวลส์แล้วก็อันดับ3คาริมเบนเซม่าศูนย์หน้าฝรั่งเศสนะครับในที่สุดนั้นรางวัลก็ตกเป็นของโรนัลโดแบบขาดลอยไปเลยนะครับส่วนเรื่องของโค้ชทีมชาติเจอถึงหน้าอย่างเกเรโดมาติโน่แล้วก็เป็นอดีตโค้ชบาร์ซ่าด้วยก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจครับตาต้ามาติโน่เลือกเมสซี่เป็นอันดับ1ดิมาเรียอันดับ2และมาสเคโรโน่อันดับ3ก็เป็นนักเตะอาร์เจนด้วยกันล้วนๆครับส่วนทางอิเคคาซิยัสในฐานะกัปตันทีมชาติสเปนมีสิทธิ์เลือกโหวตเขาก็โหวตให้เป็นเพื่อนร่วมทีมอย่างโรนัลโดรามอสแล้วก็โทมัสมุลเลอร์อาจจะมีที่คนดังๆโค้ชดังๆที่เลือกแปลกไปหน่อยอย่างรอยฮอตสันนี่เลือกอันดับหนึ่งให้เป็นฮาเบียร์มาสเคราโน่โดยที่ไม่ได้มีชื่อของโรโดติด1ใน3มาด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับ10โหวตของรอยฮอตสันคือของการโหวตนี่ก็เป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับ เพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าบางทีกัปตันทีมชาติชาติเล็กๆอาจจะไม่ได้ติดตามผลงานหรือว่าไม่ได้รับรู้ผลงานของนักเตะทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนักเตะที่ดังๆหน่อยอย่างคริสเตียโนโรนัลโดหรือว่าเลโอเนลเมสซี่ก็จะอยู่ในสายตาหรือว่าเป็นที่รู้จักของบรรดาโค้ชหรือว่ากัปตันทีมทั่วโลกมากหน่อยคนที่โดนมองว่าแหมหน้าผิดหวังหน้าน้อยอกน้อยใจก็คือมาเนลนอยเออร์นะครับเพราะว่าด้วยเล่นเป็นตำแหน่งลูกสาประตูมันไม่ได้เป็นตำแหน่งที่จะสามารถเรียกว่าสร้างผลงานที่ฮือฮาได้บ่อยๆอยู่แล้วแต่ว่า
เขาก็มีผลงานที่สม่ำเสมอในตำคือถ้าดูในตำแหน่งลูกสัมประตูก็ถือว่าไม่มีใครสู้เขานะครับในยุคนี้รวมถึงการพาเยอรมันเป็นแชมป์โลกด้วยก็ยังว่าครับพอจบลงด้วยการโหวตก็ต้องยอมรับนะครับกับกฎกติกานี้นะครับส่วนเรื่องของทีมชาติไทยคนที่มีสิทธิ์เลือกก็คือโค้ชซิโก้ของเราเนี่ยก็เลือกให้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดเหมือนกันกัปตันทีมชาติไทยเป็นสิทธิ์โหวตของอดุลลาโซนะครับเขาก็เลือกให้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อสักครู่ในเด็กตัวเล็กๆอยู่ข้างโรนัลโดนั่นคือคริสเตียโนจูเนียร์นะครับลูกชายของเขาเองซึ่งโรนัลโดก็บอกด้วยว่าไม่แน่ในอนาคตเดี๋ยวจะปลูกฝังให้ลูกเป็นนักฟุตบอลชั้นดีแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งบางทีลูกชายของเขาอาจจะได้รางวัลนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับ มีนักเตะที่เคยโด่งดังในอดีตคนหนึ่งเมื่อวานไปร่วมงานมาด้วยก็คืออเล็กซานโดเดลเปียโรนะครับเราได้เห็นภาพว่าเมื่อวานเขาก็เดินทางไปร่วมพิธีมอบรางวัลแล้วก็มีผู้สื่อข่าวไปถามถึงทัศนะส่วนตัวของเขาว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยกับเลียเนลเมสซี่ใครน่าจะเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกในยุคนี้ซึ่งเดลเปียโรก็ตอบได้ดีครับคือเข้าใจตอบบอกว่าทั้งคู่เนี่ยต่างเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับเดลเปียโรบอกว่าทั้งเมสซี่ทั้งโรนัลโดเป็นคู่แข่งขันกันและนอกจากนั้นก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันในเวลาเดียวกันซึ่งดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะเลือกว่าใครดีกว่ากันระหว่าง2คนนี้ส่วนถ้าจะให้เขาเลือกรางวัลบัลลงดอให้กับนักเตะอิตาเลียนเขาก็คงจะเลือกคนใดคนหนึ่งระหว่างจาลุจิบุฟฟอนกับอันเดรเปียโรนะครับ2นักเตะจากยูเวนตุสอย่างไรก็ตามเดลเปียโรดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับรางวัลประตูยอดเยี่ยมที่เป็นของฮาเมสโตดิเกสเขาเชื่อว่าประตูของสเตฟานีโรสนักฟุตบอลหญิงที่โดนเสนอชื่อให้ติด1ใน3ในการลุ้นรางวัลนี้นั้นน่าจะเป็นประตูยอดเยี่ยมของปีนี้มากกว่านะครับส่วนเรื่องบุสกัตอวอร์ดนี่เดี๋ยวมีรายละเอียดมาต่อกันเลยนะครับเพราะว่าอย่างรางวัลที่ได้อันดับ1ของคาเมสโรดิเกสที่ยิงให้กับโคลอมเบียในฟุตบอลโลกเนี่ยก็สวยนะครับสวยพอสมควรแล้วก็อาจจะได้ความยิ่งใหญ่กว่าตรงที่ว่าตรงนั้นเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสได้ดูคลิปลูกยิงประตูของสาวไอริชคนนี้นะครับสเตฟานีโรสซึ่งจริงแล้วกองเชียร์เยอะมากนะครับนี่ครับนี่เป็นจังหวะทำประตูเดาะบอล2ครั้งครับยกบอลข้ามหัวกองหลังแล้วกลับตัววอลเล่เลยคือ เป็นทริคที่ใช้จังหวะคนส่วนใหญ่จะมองว่ายากยิ่งกว่าจังหวะยิงของฮาเมสด้วยที่พักจังหวะเดียวแล้วก็วอลเล่เข้าไปคล้ายๆกันเหมือนกันครับแต่ว่าประตูนี้เป็นการยกบอล2จังหวะข้ามกองหลังมาเธอเองก็พลาดโอกาสในการที่จะทำประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลหญิงคนแรกที่ไปคว้ารางวัลตำแหน่งลูกยิงประตูยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็โดยเธอเองก็ทวิตว่านี่เป็นประสบการณ์ยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ยินดีไปกับคาเมสด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปนะครับโดยที่3ประตูที่เป็นคันดิเดตเนี่ยก่อนจะมีการตัดสินกันเมื่อคืนนี้ที่ได้รับเลือกก็คือประตูของตัวสเตฟานีโรสของคาเมสแล้วก็อีกลูกนึงก็คือลูกมงของโรบินฟานเวอร์ซี่ที่ทำได้ในฟุตบอลโลกนัดที่นำฮอลแลนด์ถล่มสเปนไปในการแข่งนัดประเดิมสนามของศึกวอร์คัพ2014นั่นเองส่วนประตูของเซเว่นโรสที่เธอทำได้นะเป็นเกมระหว่างทีมพรีมัตยูไนเต็ดกับแวคฟอร์ดยูธก็อย่างที่เห็นในคลิปไปนะครับว่าลีลาของเธอน่าประทับใจสำหรับแฟนลูกหนังทั่วโลกมากๆเลยอย่างเป็นที่โด่งดังในอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมีผู้ชมเข้าไปกดดูมากกว่า6ล้านครั้งเลยทีเดียวนะครับเพื่อดูลูกยิงของเธอผ่าน YouTube ในช่วงปีที่ผ่านมาก็ทำให้หลายคนลุ้นกันว่าลูกนี้เนี่ยดีพอที่จะเป็นประตูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยซ้ำไปนะครับอย่างไรก็ตามในที่สุดคะแนนโหวตออกมาเป็นของคาเมสที่ซันโวยกับโคลอมเบียในศึกเวิลด์คัพได้มากสุดก็เป็นเกมที่โคลอมเบียเอาชนะอุรุกวัยไปได้นะครับประตูของฮาเมสได้รับเสียงโหวตรวมอยู่ที่ 42% จากการโหวตรวมอยู่ที่ 3.3 ล้านคะแนนก็เป็นคะแนนที่เปิดให้กับทุกคนแฟนบอลทั่วโลกนี่ได้มีสิทธิ์โหวตผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนสเตฟานีโรสคะแนนมาเป็นอันดับ2นะครับอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33% ก็ถือว่ายังรองประตูของคาเมสพอสมควรนะครับโดยที่ตัวเธอเองก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็มาร่วมงานพร้อมกับแฟนหนุ่มนะแฟนนี้ก็เป็นนักฟุตบอลเหมือนกันนะครับเป็นผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์เป็นนักเตะไอริชเหมือนกันอ
มาดูกันต่อที่เรื่องราวของเจ้าของรางวัลฟีฟ่าบอลลงดอคนล่าสุดครับก็คือคริสเตียโนโรนัลโดวันนี้เรามีสกู๊ปนะครับของเจ้าของรางวัลฟีฟ่าบอลลงดอสมัยที่3เราไปดูกันว่าในผลงานในปีที่ผ่านมาของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับที่ทำให้เขาได้รางวัลนี้ไปครองในท้ายที่สุดนะครับกับสกู๊ปพิเศษที่ชื่อว่าโรนัลโดเครื่องจักรถล่มประตูครับคริสเตียโนโรนัลโดคว้ารางวัลฟีฟ่าบอลลองดอร์สมัยที่3เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้คะแนนเหนือกว่าลีโอเนลเมสซี่คู่แข่งจากบาร์เซโลนาและมานูเอลนอยเออร์ผู้สับประตูทีมชาติเยอรมันทำให้โรนัลโดเป็นนักเตะรายที่5ที่คว้ารางวัลบอลลองดอร์3สมัยอีกทั้งยังเป็นนักเตะคนที่7ที่ได้รางวัลนี้ติดต่อกันแต่ว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จมามากขนาดนี้ผลงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาชมพร้อมๆกันครับโรนัลโดนั้นทำได้38ประตูให้กับทีมราชาชุดขาวเรอัลมาดริดเมื่อปี2014และเป็นดาวซันโวเดี่ยวๆเมื่อเทียบกับนักเตะคนอื่นๆใน5ลีกใหญ่พร้อมกันนี้ยังทำได้มากกว่าลีโอเนลเมสซี่ผู้ท้าชิงบอลลองดอร์ถึง3ประตูโรนัลโดนั้นยิงได้13ประตูในศึก UEFA Champions League ในปี2014มากกว่าเมสซี่3ประตูซึ่งจบด้วยการยิงทั้งหมด17ประตูในฤดูกาล 2013 ถึง 2014ทำลายสถิติเดิมของเมสซี่ที่เคยทำไว้และเรอัลมาดริดนั้นสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอล UEFA Champions League ได้เป็นสมัยที่10ในเรื่องของการยิงประตูให้กับทีมชาติโปรตุเกสโรนัลโดนั้นไม่ได้เพียงแค่เป็นดาวซันโวของเรอัลมาดริดเท่านั้นเขายังเป็นจอมยิงประตูของทีมชาติโปรตุเกสด้วยเขาสามารถยิงได้ถึง5ประตูจาก9เกมและถึงแม้ว่าต้องกัดฟันลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยอาการบาดเจ็บที่รบกวนเขาอยู่ตลอดเวลาเขายังสามารถทำประตูชัยช่วยให้ทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะกาน่าได้2ประตูต่อ1ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยให้ทีมนั้นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้และยังช่วยผ่านบอลให้กับซิลเวสเตร วาเรราตีเสมอสหรัฐอเมริกา2ต่อ2ในรอบเดียวกันถึงแม้ว่าโรนัลโดมีผลงานในฟุตบอลโลกไม่ดีแต่ก็ยังเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติโปรตุเกสในเกมที่เอาชนะแคเมรูนเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วยิงประตูที่48ในนามทีมชาติโปรตุเกสนอกจากนี้เขายังเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกฟุตบอลยูโร2016ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงประตูให้ทีมชนะ 1-0 ทั้งเกมที่พบกับอาร์เมเนียและอัลเบเนียสำหรับคู่รักคู่แค้นของโรนัลโดคงหนีไม่พ้นลีโอเนลเมสซี่ทั้งคู่ต่างได้รับรางวัลฟีฟ่าบอลลองดอร์จาก7ปีหลังสุดและ6ฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ถูกโหวตให้เป็น2คนที่มีโอกาสได้รางวัลมากที่สุดยกเว้นในปี2010ปีเดียวเท่านั้นที่โรนัลโดไม่ได้ถูกติดชื่อเหลือในการเลือก3คนสุดท้ายซึ่งในรอบ7ปีที่ผ่านมาโรนัลโดและเมสซี่ยังแข่งแย่งชิงรางวัลบอลลองดอร์กันนั้นซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของรางวัลนี้ซึ่งจากการมอบรางวัล18ปีที่ผ่านมาโรนัลโดได้สัมผัสครั้งแรกในปี2008โดยก่อนหน้านี้มีเพียงกีฬาชนิดเดียวเท่านั้นที่แข่งกันแย่งรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม2คนนั่นก็คือกีฬาไอซ์ฮอกกี้ซึ่งเวนเกรสกี้หรือมาริโอเมอร์วิลที่ต้องการเป็นผู้เล่นทรงคุณค่า10สมัยและสุดท้ายเกรสกี้ก็ได้ไปครองนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นกับผลงานที่ทำให้โรนัลโดถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมฟีฟ่าบอลลองดอร์และนับจากนี้ต่อไปเขาให้สัมภาษณ์ว่าจากผลงานที่ดีขึ้นทุกวันทุกวันและเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมตลอดกาลเขาจะทำได้ตามที่ตั้งใจหรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ยังสุดยอดเหมือนเดิมนะครับเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากกว่าจำนวนนัดที่ลงสนามด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับโรนัลโดกับเรอัลมาดริดส่วนในช่วงนี้ครับเราจะไปต่อกันด้วยผลฟุตบอลรายการชิงแชมป์เอเชียหรือว่าเอเชียนคัพ2015ครับทัวร์นาเมนต์นี้ที่ออสเตรเลียครับก็มีผลมาฝากกันนะครับโดยที่การแข่งขันวันนี้เนี่ยเป็นนัดที่2ของกลุ่ม A แล้วนะครับไปดูการแข่งขันคู่แรกกันนะครับคูเวตซึ่งนัดแรกประเดิมสนามแพ้กับออสเตรเลียเจ้าภาพมา 1-4 รับจะต้องรับมือกับเกาหลีใต้ซึ่งนัดแรกกับเฉินโอมานมา 1-0 นะครับนัดนี้นี่ถ้าหากคูเวตแพ้ได้มีสิทธิ์ตกรอบสูงมากเกมโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเกาหลีใต้ที่
ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่ได้ประตูออกนำไปก่อน 1-0 ครับจากลูกบ่งของนำไตฮีในนาทีที่36จากการเปิดเข้ามาของชาดูรีนะครับแล้วก็ในครึ่งหลังจริงๆแล้วคูเวตเกมดีขึ้นเยอะเลยครับมีหลายครั้งที่จะลุ้นตีเสมอเกาหลีใต้แต่ก็ไม่สำเร็จครับทำให้จบเกมนี้เป็นเกาหลีใต้ที่เก็บ3แต้มไปได้อีกครั้งนึงนะครับก็ทำให้เกาหลีใต้2นัดชนะรวดด้วยสกอร์ 1-0 ทั้งนั้นมี6แต้มเต็มอยู่ในมือแล้วก็การันตีผ่านเข้ารอบ2เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับรับทีมของอุลิสเตลิเก้อีกคู่หนึ่งครับในกลุ่มเดียวกันที่ ANZ Stadium นครซิดนีย์ออสเตรเลียเจ้าภาพครับพบกับโอมานซึ่งเจ้าถิ่นก็ไปทำให้แฟนๆผิดหวังครับเก็บเพิ่มอีก3คะแนนชนะไป 4-0 นี่คือประตูแรกนะครับในนาทีที่27จากแมตต์แมคคายนี่ครับจังหวะที่มีทีมเคฮิลคอยสกรีนให้นะครับแล้วสุดท้ายแมตต์แมคคายก็แปะเข้าไปอีก3นาทีครับล็อบบี้ครูซยิงประตูที่2ให้ออสเตรเลียนำ2ประตูต่อ0ก็คือนาทีที่30ครับช่วงทดเวลาเจ็บของครึ่งแรกครับออสเตรเลียมาได้จุดโทษครับแล้วมาร์คนิลิแกนก็ยิงเข้าไปคือจริงๆลูกนี้ส่งบอลเข้าไปแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินให้จุดโทษย้อนหลังครับดูอีกครั้งครับบอลน่าจะให้ไปเลยใช่ครับลูกจริงๆให้ไปเลยก็ได้ครับเนี่ยครับมีผู้เล่นโดนทำฟาวต้องมายิงจุดโทษมาร์คนิลิแกนก็สังหารเข้าไปครับจบครึ่งแรกออสเตรเลียก็นำ3ประตูต่อ0ถึงหลังออสเตรเลียมาได้อีก1ประตูครับจากโทมี่ยูริชดาวรุ่งวัย23ปีในนาทีที่70ครับลูกนี้ครับก็ทำให้ออสเตรเลียถล่มโอมานไป4ประตูต่อ0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับส่วนโอมานก็ตกรอบไป นี่ครับออสเตรเลียกับเกาหลีใต้ครับกอดคอกันเข้าสู่รอบต่อไปครับปล่อยให้2ทีมจากตะวันออกกลางก็คือคูเวตกับโอมานนั้นตกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับและสุดท้ายนี่ก็2ทีมที่เก็บ6แต้มเต็มมาจะต้องมาดวลเพื่อตัดสินทีมแชมป์กลุ่มกันเท่านั้นเองนะครับส่วนคูเวตโอมานก็เจอกันเองซึ่งก็มีความหมายเพียงแค่การหนีบ๊วยเท่านั้นเองถือว่ากลุ่มนี้ไม่มีพลิกล็อกนะครับ2ทีมเต็งได้ตกทางเข้ารอบ2ไปที่แน่นอนแล้วช่วงนี้เรายังมีข่าวฟุตบอลอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับไปรับชมกันในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับโรดริโก ปาลาซิโอกองหน้าของอินเตอร์มิลานเลื่อนการผ่าตัดข้อเท้าแต่รักษาแบบประทังอาการไปก่อนซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์ปิโอโรวอปิแพทย์ประจำสโมสรอินเตอร์มิลานรวมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในอัมสเตอร์ดัมโดยอาการบาดเจ็บครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลส่วนจะผ่าตัดหรือไม่จะมีการตัดสินใจอีกครั้งเมื่อจบฤดูกาลลุยส์มูริโอเดินทางมาถึงสโมสรซัมโดเรียเพื่อตรวจร่างกายมูริโอกล่าวว่าเขาดีใจมากที่ได้อยู่กับซัมโดเรียสามารถฝันถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้เขาคุยกับซินิซ่าเฮโรวิชเรียบร้อยคุณซื้อของลาซามอยากได้ตัวเขามานานแล้วต่อไปนี้แฟนๆสามารถตั้งเป้ากับการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นอกจากนี้มูเรียวเชื่อว่าความยิ่งใหญ่และเกียรติประวัติอันยาวนานสามารถช่วยพวกเขาเล่นได้ดีด้วยสโมสรบาเลนเซียต่อสัญญานูโน่เทรนเนอร์ของทีมออกไปจนถึงปี2018ซึ่งสัญญาฉบับเดิมของเขาจะจบลงเมื่อจบฤดูกาลนี้นูโน่มีผลงานที่ดีทำให้บาเลนเซียขึ้นมาอยู่หัวตารางและเป็นส่วนสำคัญให้บาเลนเซียตัดสินใจต่อสัญญากับเขานูโน่กล่าวว่ารู้ดีว่าการเป็นสตาร์โค้ชของสโมสรมีความรับผิดชอบมากแค่ไหนเขารู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นเทรนเนอร์ของบาเลนเซียตอนนี้มีการพูดถึงแผนการใหม่ๆที่สโมสรจะทำทีมให้โตขึ้นรวมทั้งการเสริมนักเตะภายในระยะเวลา3ปีส่วนเป้าหมายของทีมในทีนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมนั่นคือการเดินหน้าล่าแชมป์โคปาเดเรรวมทั้งวางเป้าหมายติดอันดับไปดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับมีทั้งช่วงมีเดียวอชเกี่ยวกับเรื่องของมวยไฟใหญ่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องการรับทรัพย์ของลาบอนเจมส์อีกแล้วครับว่ายังเป็นผู้เล่นที่ยอดนิยมเหมือนเดิมเขาทำยอดขายเสื้อสูงสุดเป็นปีที่5ติดต่อเข้าไปแล้วครับ